ึ้นไปชั้น2ไปซื้อตั๋วและลงบันไดตรงกลางเพื่อจะเข้าสถานีรถไฟค่ะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเดินทางนะครับจากรังสิตนะครับไปที่หัวลำโพงเพื่อที่เราจะแบบปลายทางจะไปโบเบนะเราจะมาดูกันว่าเราจะเดินทางไปยังไงดูกันครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อกับแม่ผมด้วยนะครับเราจะเลือกทางจราจรที่จะเดินทางไปทางสุดสิไม่ต้องตกใจค่ะพี่เขาเอามาวางผ้าระหว่างรถไฟกับสถานีช่องระหว่างรถไฟกับสถานีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาซื้อตั๋วกันบนรถเนาะเพราะว่าเราซื้อไม่ทันนะคะจากข้างบนสถานีว่าเรามาก็คือว่าพอดีกับที่รถไฟมาอืมโอเคสังเกตว่ามันดูสะอาดนะเนี่ยมันสะอาดบางซื้อเขาจอดอยู่สักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับช่วงเวลากี่โมงตอนนี้นะครับเป็นเวลา10:20ครับ10:20สถานีกลางบางซื่อนะกลางบางซื่อแล้วมีห้องน้ำบริการด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะสถานีสันเสนมีป้ายประกาศนะคะว่ายกเลิกสถานีไหนบ้างนะคะตรงนี้เป็นแยกยมราชนะคะที่จะทะลุไปที่โบเบได้ใกล้มากแล้วค่ะอันนี้นะโบเบตรงนี้อธิบายเรื่องตั๋วเดินทางเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าที่เราซื้อไม่ทันจากสถานีรังสิตในรถไฟเองก็คือมีขายให้นะคะแต่ว่าเราจะจำเป็นต้องซื้อที่สถานีนะคะถ้าซื้อที่รถไฟเลยเนี่ยจะมีค่าปรับประมาณ100บาทนะคะค่าโดยสารอยู่ที่6บาทค่ะก็จะเป็น106บาทนะคะแต่ในกรณีนี้ได้รับการอนุโลมให้นะคะก็เลยได้เป็นตั๋วขึ้นกลางทางนะคะราคา6บาทค่ะว่าเราจะไปโบเบถึงโบเบยังไงกันไป let's go แล้วเราไปแข่งขนาดที่3ในโซน4กันนะครับจะไปฮอกวอตส์60บาท
วันใช่ป่ะตรงไปปฐุมวันใหญ่แยกอะไรกษัตริย์ตึกใช่ป่ะตรงเริ่มจากที่นอนผ้าใบใดๆวันนี้มีตลาดฝั่งขวาด้วยนะคะตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วหลายอย่างเลยพวกเสื้อผ้านะครับเราซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนไปด้านหลังนะครับของอาคารโบเบทาวเวอร์นะครับเพื่อจะดูหาอะไรกินกันมีอะไรน่ากินบ้างหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเดินมาเลยI'm sorry.